สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะจะเอาปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยต้นไม้ค่ะไปดูกันค่ะว่ามีต้นไม้อะไรมั่งนะคะนี่ก็คือปุ๋ยหมักที่ยายหมักนะคะหมักเองใช้เองค่ะยายจะมาใส่ส้มโอนะคะอันนี้ก็คือส้มโอขาวน้ำผึ้งค่ะส้มโอต้นนี้ธาตุจริงค่ะซื้อมาจากสวนหลวงร.9นะคะของโครงการหลวงค่ะก่อนที่เราจะใส่นะคะเราก็ต้องพรวนดินข้างๆต้นของเขาก่อนนะคะอย่าพรวนใกล้ต้นนะคะเดี๋ยวโดนรากเขาค่ะแล้วก็เพียงเอาจอบเอาเสียมมือเขี่ยดินนิดๆหน่อยเพื่อกระตุ้นรากนะคะเขี่ยไม่ต้องพรวนลึกนะคะเขี่ยดินให้ดินเขาร่วนซุยนิดหน่อยเพื่อที่รากเขาจะได้ดูดซึมอาหารที่เราเอาให้เขานะคะเขี่ยห่างจากโคนต้นเลยนะคะอันนี้ต้นเขาแล้วก็มาทำห่างๆอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยตรงที่เราพรวนดินตรงนี้นะคะอย่าไปทำใกล้ต้นเขานะคะเดี๋ยวต้นเขาจะตายรากเขาจะกระทบกระเทือนนะคะต้นไม้เราจะตายได้ค่ะพรวนดินเสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยหมักของเราเนี่ยที่เราเตรียมมานะคะปุ๋ยหมักที่เราเตรียมมาเอามาโรยลงไปเลยค่ะใส่ไม่ต้องมากนะคะเราใส่บ่อยๆค่ะ2 อาทิตย์ครั้งนี่ก็คือส้มโอทับทิมสยามนะคะแล้วก็ทำเหมือนกันเลยค่ะส้มโอทับทิมสยามต้นนี้เสียบยอดนะคะซื้อมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะมีหญ้าก็ถอนหญ้าออกนะคะถอนแล้วก็พรวนดินทำเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปุ๋ยใส่นะคะไม่ต้องใส่มากนะคะค่อยๆให้เขาได้กินบ่อยๆต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ต้นมะนาวที่ยายปลูกด้วยกิ่งตอนนะคะตอนเองปลูกเองค่ะอันนี้พันธุ์นครสวรรค์นะคะพันธุ์ที่ไม่มีหนามค่ะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะพรวนดินค่ะก่อนใส่กระตุ้นรากของเขานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปค่ะมีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใส่ลงไปยายไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะต้นนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือมะนาวก่อช้างค่ะต้นนี้มีหนามนะคะเวลาเขามีลูกนะคะเข
ขาจะออกมาเป็นพวงเป็นช่ออย่างนี้เลยนะคะกระดุนลากค่ะก่อนใส่ก่อนใส่ปุ๋ยกระตุ้นรากทุกครั้งค่ะอันนี้ก็คือส้มโอทับทิมสยามอีกต้นนะคะต้นนี้งามมากค่ะปลูกก่อนเพื่อนเลยนะคะลำต้นของเขาใหญ่มากนะคะตุ้นนิดหน่อยใส่ลงไปเลยค่ะใส่ปุ๋ยต้นไม้วันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะต่อ EP 2ค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มีเยอะค่ะใส่วันเดียวไม่หมดนะคะไม่เสร็จค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ